อูแอดจอนตอมาแล้วช่องหนึ่งเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจอนตอกับรายการปูแอดขอบ่นประจำวันที่25มิถุนายน2565เมื่อบุ้งทะลุวังถูกหามส่งโรงพยาบาลทำไมเด็กๆต้องเสียสละตัวเองกันมากขนาดนี้เรื่องราววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดจากข่าวที่บอกว่าบุ้งทะลุวังอาการไม่ดีถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังอดอาหารฝ่า20วันเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องรังแกเด็กขนาดนี้ในเมื่อเด็กเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาเพียงแต่ทำโพลถามเรื่องราวต่างๆกับประชาชนแล้วทำไมถึงเอาไปขังในเรือนจำในกรงขังตอนนี้บุ้งทะลุวังกับใบปอถูกขังแล้วกว่า50วันและอดอาหารกว่า20วันเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ปู่แอดจนตออดลนทนไม่ไหวต้องหยิบเรื่องราวนี้ขึ้นมาขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่าว่าเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านเมืองนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงขนาดนี้สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวการบ่นของปู่แอดนะครับใครที่คิดว่าไร้สาระกดข้ามไปเลยไม่ต้องฟังนะครับไปดูคลิปข่าวอื่นๆเพราะข่าวเรื่องนี้มีอยู่นิดเดียวแต่ใครที่คิดว่าเรื่องราวที่ปู่แอดบ่นยังพอมีเรื่องน่ารับฟังน่าสนใจก็เขียนบอกด้านล่างจะได้ทราบเพราะบ่นอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดกันอย่างไรในเรื่องของผักบุ้งและใบปอปรากฏว่ามีข่าวร้ายเมื่อคืนนี้บุ้งอาการทรุดหนักต้องหามส่งสถานพยาบาลกลางดึกทั้งๆที่เธอปฏิเสธการรักษาพยาบาลก่อนหน้านี้เรื่องราวดังกล่าวสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์บุ้งอาการทรุดหนักหามส่งสถานพยาบาลกลางดึกจากบันทึกเยี่ยม22มิถุนายน2565เราเยี่ยมบุ้งและไปปอตั้งแต่ช่วงเช้าแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเยี่ยมได้เฉพาะใบปอเพราะบุ้งออกไปรักษาตัวยังสถานพยาบาลเมื่อใบปอปรากฏตัวต่อหน้ากล้องเธอรีบเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เราฟังเมื่อคืนตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งพี่บุ้งอาการหนักมากตัวซีดปวดท้องอ้วกตั้งแต่เย็นแล้วและตอนกลางคืนไม่ไหวแล้วเลยแจ้งพยาบาลว่าแสบท้องหน้ามืดเลยต้องไปสถานพยาบาลตอนนี้เราย้ายมาแดนกันชนแล้วเมื่อวานน่าจะเหนื่อยระหว่างเปลี่ยนห้องด้วยเลยอาการแย่ลงใบปอทำได้แค่เดินไปส่งแต่ไม่ได้ออกไปอาการพี่บุ้งตอนเย็นคืออ้วกเยอะมากพอตอนกลางคืนพี่บุ้งนอนไม่ได้เลยแสบท้องแสบกระเพาะอาหารหลอดอาหารแน่นหน้าอกแล้วก็ซีดมากรู้ว่าพี่บุ้งไม่ไหวแล้วตอนแรกเราปฏิเสธรับการรักษาแต่เมื่อคืนต้องขอยาเพราะพี่บุ้งกินได้แต่น้ำเปล่ามาสัปดาห์กว่าแล้วอยากให้พี่บุ้งรีบออกไปรักษาเพราะพี่บุ้งน้ำหนักลดลง 11-12 กิโลแล้วสู้มากเมื่อวานเดินไม่ไหวหนูต้องพยุงไปตอนนี้ต้องแยกกันพี่บุ้งอยู่สถานพยาบาลใบปออยู่ห้องขังเมื่อเราถามถึงอาการใบปอเธอตอบว่ายังอาการตรงๆแต่ตกใจเรื่องพี่บุ้งแสบท้องจนนอนไม่ได้จนต้องเรียกเจ้าหน้าที่ขอออกไปความจริง 2-3 วันมานี้อยากบอกทนายว่าให้เอาพี่บุ้งออกไปก่อนแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรเพราะพี่บุ้งอยู่ด้วยพี่บุ้งสู้มากแล้วหนูพยายามบอกพี่บุ้งว่าถ้าไม่ไหวจริงๆกินยาก็ได้พี่บุ้งสู้มามากแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอาการไม่ดีจึงจะส่งไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันเราชี้แจงใบปอว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะโดยหลักการศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ประกันไม่ได้พิจารณาเรื่องการอดข้าวหรือไม่เ
เธอทั้งสองคนยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีมีสิทธิ์การได้ประกันตัวทั้งคู่อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทั้งคู่ต้องเผชิญมันไม่ตรงกับหลักการที่เรียนมาเลยใบปอยังอยากให้ส่งบุ้งออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอกเราแจ้งว่าเรายื่นขอส่งตัวไปรักษาข้างนอกได้แต่ไม่แน่ว่าทางราชทัณฑ์จะอนุญาตหรือไม่เพราะราชทัณฑ์มักจะชี้แจงว่าเขามีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามทีมทนายความจะยื่นประกันทั้งสองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้23 มิถุนายน 2565เดิมวันนี้เธอตั้งใจสื่อสารเรื่องที่ราชทัณฑ์ปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอที่สถานพยาบาลเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565แต่เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ที่บุ้งต้องถูกส่งตัวออกไปรักษาเธอจึงฝากจดหมายเรื่องนี้ออกมาสื่อสารสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่21ของการอดอาหารเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนพี่บุ้งมีอาการแสบท้องหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกจนต้องเรียกเจ้าหน้าที่และพาตัวพี่บุ้งออกไปสถานพยาบาลใบปอต้องหิ้วพี่บุ้งไปขึ้นรถเข็นต้องแยกจากกันไม่สามารถตามไปได้แต่ใบปอบอกให้พี่บุ้งเข้มแข็งให้ดูแลตัวเองเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่เราสองคนต้องแยกกันช่วงนี้พี่บุ้งมีอาการอ้วกทุกวันแต่เราไม่ได้เรียกเจ้าหน้าที่เพราะเรายืนยันจะปฏิเสธการรักษาแต่เมื่อวานนี้พี่บุ้งอาการหนักมากจริงๆพี่บุ้งอ้วกตั้งแต่เย็นอ้วกออกมาเยอะมากมีแต่น้ำกับน้ำย่อยมีอาการแสบท้องตอนประมาณ5 ทุ่มกว่าเราเรียกเจ้าหน้าที่เป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกไปสถานพยาบาลก็ราวๆ1 ทุ่มตอนนี้ใบปอเป็นห่วงพี่บุ้งอยากให้พี่บุ้งได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพราะครั้งที่แล้วเราไปสถานพยาบาลแล้วได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่พูดจาแบบนั้นเราจึงไม่ไว้วางใจพี่บุ้งสู้มากแต่ตอนนี้พี่บุ้งจะไม่ไหวแล้วเราผ่านการยื่นประกันมา4 ครั้งแล้วศาลก็ยังยกคำร้องทั้งหมดเราไม่รู้เลยว่าเขาอยากให้อาการเราลงทรุดลงขนาดไหนหวังว่าเราจะได้รับสิทธิเสรีภาพและได้ออกไปรักษาตัวในเร็ววันเพราะพี่บุ้งจะไม่ไหวแล้วการต่อสู้ครั้งนี้มันแลกมาด้วยหลายอย่างจริงๆและไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เราแลกด้วยชีวิตเลยหรือเปล่าใบปอทรุวันทันทสถานหญิงกลาง51 วันที่ถูกคุมขัง21 วันที่อดอาหารบันทึกทนายต่อหลังจากทราบเรื่องจากใบปอเราโทรไปสอบถามทางเรือนจำในฐานะทนายความเพื่อขอทราบอาการบุ้งทางสถานพยาบาลในเรือนจำแจ้งว่าได้นำตัวบุ้งส่งทันทสถานพยาบาลโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่ช่วง1 ทุ่มบุ้งได้พบแพทย์ได้รับยาลดกดยาเคลือบกระเพาะยาแก้อาการขึ้นไส้ตอนนี้กลับมารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลในเรือนจำแล้วข้อมูลเมื่อเวลา10:20ของวันที่22 มิถุนายน 2565จากบันทึกเยี่ยมทนายความในเรื่องราวของเธอทั้งสองมีคนแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเขาจะไม่สนใจอยู่แค่ปลายนิ้วเขาก็ไม่สนใจภาษาอะไรกับอีกหลายคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องกำลังสู้เพื่ออะไรเข้าใจสิ่งที่น้องต้องการสิ่งที่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศของสังคมแต่การอดอาหารมันไม่มีทางเอาชนะใจพวกเขาได้ถ้าพวกเขาเลือกที่จะมองข้ามไม่ใส่ใจสนใจน้องคนที่เข้าใจในสิ่งที่น้องคิดน้องทำเขาอยู่ข้างนอกก็ไม่อาจช่วยอะไรน้องได้เช่นกันได้แต่ส่งกำลังใจทำไมไม่ลองตั้งสติคิดถึงตัวเองคิดถึงครอบครัวพ่อแม่คนที่รักน้องว่าเขาใจแทบจะขาดแล้วเมื่อเห็นลูกของตัวเองอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กลับมากินข้าวให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังกายพลังใจพลังสมองที่จะออกมาพร้อมสู้ด้วยวิธีการใหม่ๆในอนาคตครับ
ถ้าใช้วิธีการอดข้าวสู้ตายเปล่าครับบอกเลยคิดถึงหัวใจพ่อแม่มากๆว่าท่านรักเป็นห่วงเราแค่ไหนคิดถึงสังคมห่วงสังคมห่วงผู้อื่นแต่ไม่ห่วงตัวเองห่วงพ่อแม่มันจะไม่ใช่ชนะผู้ชนะที่สมบูรณ์นะครับนี่เป็นความห่วงใยของเพื่อนๆที่อยู่นอกเรือนจำที่แสดงความคิดเห็นและในเรื่องราวของเส้นทางการต่อสู้ของเด็กๆเหล่านี้บอกได้คำเดียวว่าทำไมถึงช่างโหดร้ายทารุณกับเด็กๆได้ขนาดนี้นี่คือต้นทุนของคนที่คิดจะต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้คนในสังคมและแน่นอนว่ามันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเหลือเกินเราต้องแน่นแน่และเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถเดินบนเส้นทางนี้อย่างตลอดรอดฝั่งใครที่เคยอดอาหารเพียง1วัน2วันก็จะรู้ว่ามันยากลำบากขนาดไหนแต่พวกเธออดมา21วันขณะที่ถูกคุมขังมา51วันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผักบุ้งเป็นลูกของผู้พิพากษาที่วันนี้บรรดาฝุ่นใต้ตีนกำลังจะลงทันลูกหลานตัวเองถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยหรือสำหรับในเวลานี้ตามเวลาประเทศไทยน่าจะใกล้เคียง5นาฬิกากว่าๆซึ่งหมายถึงว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงที่ทันทสถานหญิงกลางผู้คุมจะมาเปิดห้องขังเรือนจำให้ผู้ถูกต้องขังทั้งหลายออกไปใช้ชีวิตจากเวลา 6:30 น.ที่ผู้ต้องขังจะใช้ทำกิจวัตรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าจนถึงกินข้าวแล้วถึง 15:00 น.ก็ต้องกลับมาขึ้นบนเรือนนอนอีกครั้งวนแบบนี้ทุกวันไปวันนี้เพื่อนของเราหลายต่อหลายคนที่ยังอยู่ในเรือนจำและขอให้กำลังใจเป็นพิเศษสองคนที่กล้าแก่งและแข็งแกร่งเกินฝ่าหัวใจของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผักบุ้งและใบปอที่อดอาหารมาแล้วกว่า21วันนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องส่งกำลังใจไปให้เธอทั้งสองยิ่งวันนี้รู้ข่าวว่าเมื่อวานก่อนคืนวันก่อนผักบุ้งถูกอุ้มหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกแสดงว่าร่างกายกำลังอ่อนล้าเหลือเกินถึงแม้หัวใจยังเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามการที่เราอดอาหารกว่าจะผ่านหนึ่งเวลาที่หิวโหย1ชั่วโมงที่หิวโหยมันก็ลำบากยากเย็นจาก1ชั่วโมงกว่าจะผ่านชั่วโมงที่2ที่3ที่4จนถึง24ชั่วโมงนับได้1วันสำหรับคนที่ถ้าเคยอดอาหารจะรู้ว่ามันยากลำบากที่จะต้องแข่งขันเอาชนะหัวจิตหัวใจของตนเองจนกระทั่งต้องเอาชนะความเจ็บปวดที่ร่างกายแบกรับแต่วันนี้เธอทั้งสองทำผ่านมาแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือ22วันจนร่างกายเริ่มอ่อนล้าแรงแม้กระทั่งจะยืนขึ้นหรือแม้กระทั่งหลายคนที่จะต้องใช้แรงในการพูดคุยก็จึงจะทำได้ยากนี่คือสิ่งที่เธอทั้งสองต้องลงทุนลงแรงด้วยการที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายในการต่อสู้เพื่อให้โลกทั้งใบสังคมไทยที่อยู่ข้างนอกได้เรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งของจิตใจว่าถึงแม้ไม่มีอิสระเสรีแต่หากหัวใจยังคิดจะสู้พวกเขาก็ยังสู้อยู่สำหรับการต่อสู้
เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นหมายถึงสิทธิประกันตัววันนี้ต้องบอกว่าอำนาจรัฐที่มันอำมหิตกันแกล้งเธอทั้งสองทุกวิถีทางทั้งที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเราใช้หัวจิตหัวใจตึกตรองใช้สมองส่วนไหนตึกตรองก็จะเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมากักขังพวกเธอเอาไว้แต่สุดท้ายอย่างที่ปู่แอดจนต่อเคยว่าไว้ในวันก่อนว่าไอ้อีของครอบครัวนี้ครอบครัวปรสิตมันไม่ได้มองพวกประชาชนเป็นคนเหมือนกับของพวกมันมันคิดว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปถึงมีการทำกิจกรรมน้องเล่นพี่พี่เล่นน้องกันซะเปิดปะเละเทะตุ้มเป๊ะไม่มีชิ้นดีขนาดนั้นเมื่อเห็นภาพสืบสาแหลกที่เราเห็นที่มันข้ามกันไปข้ามกันมาเล่นกันมาเล่นกันไปซึ่งแบบนี้ในมนุษย์ที่มีสามัญสำนึกความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องไม่สามารถทำแบบนี้ได้แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันทำได้และเลวร้ายกว่านี้ก็ยังทำได้ตัวอย่างที่ชัดเจนเช้าวันที่9มิถุนายน2489การเอาปืนเจาะหน้าผากแล้วลั่นไกไม่ใช่เรื่องปกติแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของการที่เป็นอุบัติเหตุก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเอาปืนจริงที่มีกระสุนมาจ่อหัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไม่ใช่เรื่องเล่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจบางประการจากกรณีนั้นทำให้เห็นว่าการที่เขายังสามารถนั่งต่อหน้าผู้คนอย่างมายาวนาน8-90 ปีหลังจากนั้นโดยไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามีคนรู้ความจริงเรื่องนี้มากมายรวมถึงคนที่สงสัยไม่มีใครที่สามารถเชื่อโดยสนิทใจว่าเรื่องนี้เป็นอย่างที่คณะทำงานของตำรวจได้กล่าวขึ้นดังนั้นเมื่อเรื่องราวที่สาหัสสากรรจ์แบบนี้เขายังปิดเขายังกั้นนับภาษาอะไรกับชีวิตเด็ก2คนที่สำหรับพวกเขามันไม่มีคุณค่าใดๆให้รู้สึกรู้สานี่คือความอัปรักอัปยศของระบบคิดในสังคมไทยวันนี้ลองไปถามแม่ค้าในตลาดรู้จักใบปอรู้จักผักบุ้งทะลุวังไหมเชื่อว่าเสียงของผู้คนในตลาดอาจทำให้เรารู้สึกตกอกตกใจหรือเซอร์ไพรส์เพราะมีคนเข้าใจว่าน้อยมากที่รู้จักน้องทั้งสองคนดังนั้นการที่เราเดิมทีเชื่อในเรื่องของตัวบุคคลชื่อเป็นต้นว่าเคสคนที่ผู้คนรู้จักดีเป็นเพนกวินเป็นรุ้งไผ่ดาวดินอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับคนที่โนเนมที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนในแวดวงสาธารณะย่อมไม่มีผู้คนตระหนักหรือรู้สึกรู้สากับเรื่องราวเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกอะไรเราสิ่งเหล่านี้บ่งบอกให้เห็นว่าสุดท้ายสังคมแต่ละสังคมจะดีจะชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้คนในสังคมนั่นเองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับผู้คนในสังคมแล้วตัวเลขที่ปู่แอดจรตพูดหลายครั้งคือตัวเลข 3% 3% ของ70ล้านเป็นตัวเลขไม่ใช่น้อยนี่คือสิ่งที่เราขาดวันนี้การจัดตั้งแบบเป็นรูปแบบซึ่งต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะต้องทำแต่ก่อนหน้านั้นจะต้องมีแนวคิดชี้นำทิศทางของการเดินไปสู่เป้าหมายซึ่งเรื่องนี้ปู่แอ๋เชื่อว่าพวกเรามีกันอยู่แล้วในข้อเรียกร้องต่างๆประเด็นที่2เราต้องมีมวลชนสนับสนุนเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ว่ามีมวลชนสนับสนุนพอสมควรมวลชนอาจจะเป็นคนทั้งองคาพยพและสำหรับผู้ปฏิบัติงานและแนวร่วมที่ขันแข็ง 3% เนี่ยความหมายของ70ล้านก็คือ
ประมาณ2ล้านคนนี่คือสิ่งที่เราขาดแคลนถ้าพูดง่ายๆกองทัพมีอาวุธชั้นดีมีโครงสร้างชั้นดีมีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่มีทหารประจำการอะไรจะเกิดขึ้นหากมีแต่ทหารเกณฑ์ไม่มีทหารประจำการที่มีความเชี่ยวชาญเปรียบง่ายๆคือไม่มีคนที่จะทำม็อบอย่างเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวเราหลายคนชอบอยู่แค่ขอเป็นแฟนคลับเพจนั้นเพจนี้แต่หากจะให้ทำเพจเองต้องขอบายบายนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่หากเราตั้งเป้ากันอย่างชัดเจนในโอกาสครบรอบ24มิถุนา2475เวียนมาถึงในปี2565หากเรากำหนดว่าอีก10ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนเรามามุ่งหน้าการสร้างแนวร่วมผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงภายใน10ปีนี้เราใช้เวลากันอย่างจริงจังตามชัดชาติโมเดลที่ใช้เวลา2ปีกว่าในการสร้างเครือข่ายกว่า 10,000 คนเริ่มจากชัดชาติเพียงคนเดียวแล้วขยายใช้เวลา2ปีอย่างอดทนถึงแม้บางครั้งท้อถอยแต่ชัดชาติก็ยังทำอย่างจริงจังต่อเนื่องเอาชนะใจผู้คนและหากวันนี้เราลงมือเริ่มทำกันอย่างจริงจังเอาอุดมการณ์ชี้นำว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและทำให้มันจบในรุ่นเราใน10ปีนี้เป็นเป้าหมายที่จะไม่เกิดดังนั้นเมื่อเรามุ่งมั่นจริงจังอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับกรณีของใบปอและผักบุ้งพื้นเพความเป็นมาผักบุ้งเป็นลูกของผู้พิพากษาท่านหนึ่งที่ผักบุ้งไม่ประสงค์จะให้เรื่องนี้ไปกระทบกระเทือนเรื่องของวิชาชีพของผู้เป็นพ่อจึงไม่ขอเปิดเผยแต่เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ในสังคมที่ฝ่ายปฏิกิริยาต้องไปรับใช้สถาบันหรือพูดง่ายๆว่าต้องไปรับใช้ตัวกษัตริย์วชิราลงกรณ์นั้นเรื่องนี้มันส่งผลมากมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวในระยะยาวได้มีปฏิกิริยาลูกโซ่ในบรรดาหมู่ของสุนัขรับใช้หรือฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะดูแลลูกหลานของตนเองให้มีความคิดความเชื่อเหมือนพวกเขาได้และไม่ได้รับการยกเว้นใดๆจากระบอบของไดโนเสาร์นี้ที่จะลงโทษอย่างเฉียบขาดสำหรับระยะกลางวันนี้หมู่ชนชั้นเดียวกันกับผักบุ้งผักบุ้งเคยพูดครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัวเองเข้ามาเริ่มทำกิจกรรมว่ามีลูกพันดาลูกๆของผู้พิพากษาอีกมากมายที่พูดกันนอกรอบเรื่องราวของที่พวกเรากำลังต่อสู้และหากอยู่ในวัยเจเนเรชันเดียวกันพวกเขาล้วนเห็นด้วยกับสิ่งที่นิสิตนักศึกษาประชาชนกำลังต่อสู้เรื่องนี้ในระยะกลางทำให้เห็นว่าจะไม่มีเครือข่ายจงรักภักดีต่อสิทธิ์สี่มิตรสี่จึกในระยะปานกลางอีกต่อไปเพราะกลุ่มคนเดิมเริ่มมีความรู้สึกเห็นชัดเจนแล้วว่าระบอบแบบนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ในสังคมไม่สามารถสร้างความเป็นกินดีอยู่ดีให้กับผู้คนได้และเมื่อไม่สามารถเป็นได้ก็จำเป็นต้องรอหาระบอบแบบใหม่ซึ่งถึงที่สุดก็คงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีนามสกุลนั่นเองและสำหรับเรื่องระยะสั้นระยะสั้นการเสียสละร่างกายของตนเองให้ทุกข์ทรมานเพื่อต่อสู้ในกระบวนการพิสูจน์หัวจิตหัวใจว่าเธอสองคนกล้าแก่งเพียงใดเท่ากับเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟที่ยังลุกโชติช่วงให้ลุกโชติช่วงต่อไปหรือเปรียบเสมือนเป็นการเสียสละตัวเองให้เป็นอิฐก้อนต่อไปในการสร้างสะพานสะพานที่กำลังข้ามสายทานแห่งความหวาดกลัววันนี้ดูจากสิ่งที่ใบปอและผักบุ้งได้พยายามสื่อสารออกมาทำให้เห็นชัดเจนว่าพวกเธอทั้งสอง
ได้ข้ามสะพานแห่งความหวาดกลัวมาแล้วและสะพานแห่งนี้หากใครเดินข้ามแล้วจะเกิดอาการตาสว่างและไม่มีวันหวนคืนกลับไปบนเส้นทางเดิมอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหากติดตามช่องข่าวแห่งนี้ปู่แอดจนตอพยายามฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของประเทศไทยให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจอย่างไรและก็ฉายกลับมาในคลิปชาวรับประรุณและเกือบทุกคลิปก็จะมีข่าวของเพื่อนของเราที่พยายามจะต่อสู้ในระบบนี้ให้เห็นสองภาพว่าโลกกำลังพัฒนาหมุนไปข้างหน้าการมุ่งไปสู่การสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารแต่ในขณะเดียวกันไนกรากำลังหมุนเวียนย้อนสอนกลับไป20 30ถึงขั้นเอาเครื่องครัวที่จำเป็นในอดีต50ปีที่แล้วมาแนะนำเป็นอาวุธลับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าตอบว่าจะใช้อะไรคิดดีเพราะมันเหมือนการแช่แข็งประเทศไทยให้ย้อนยุคกลับไป50ปีมันช่างย้อนแย้งของ2เรื่องราวแต่ทั้งหมดเหมือนที่ปู่แอดพูดเมื่อวานว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันความหลากหลายที่กำลังต่อสู้ของ2แนวคิดความหลากหลายในวิธีการและเป้าหมายของฝ่ายประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็เช่นเดียวกันความหลากหลายในปรากฏการณ์ที่ฝ่ายศักดินานิยมกำลังทำขึ้นมารูปแบบทางตรงเราก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรบ้างแน่นอนฝ่ายที่เราเคยเห็นประจำเห็นชัดเจนวันนี้ตำรวจที่ไล่ตีประชาชนนั้นก็คือตำรวจเรียกว่าตำรวจวัง904นี่คือการประกาศศึกกับประชาชนซึ่งไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดกันแน่ที่ทำแบบนี้เพราะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใครเป็นคนเลือกคัดสรรผบ.กรมต่างๆของสำนักงานตำรวจ904พวกนี้นี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องความฉลาดและถ้าทำแบบนี้เพราะประกาศเป็นศัตรูกับประชาชนชัดเจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในคลิปนี้ที่บ่นทั้งหมดเพียงแต่สงสารเด็กที่เสียสละตัวเองอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งไม่มีอิสรภาพก็ยังใช้ชีวิตของตนเองเป็นเดิมพันเพื่อทำการต่อสู้แล้วอยากจะพูดให้เห็นว่าบนเส้นทางการต่อสู้แบบนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างมันมีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์มีผลกระทบของการที่ผีเสื้อตัวหนึ่งกระพือปีกจากที่หนึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสึนามิในอีกฟากโลกหนึ่งในอีกหลายปีต่อมาเรื่องการอดอาหารของผักบุ้งและใบปอจนกระทั่งการต้องหามส่งโรงพยาบาลมีผลแน่นอนการเสียสละพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่แล้วแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันทึกไว้และให้จดจำไว้เป็นตำนานว่านี่คือคนที่เสียสละเอาตัวเองเป็นฟืนก่อให้เกิดกองไฟที่สว่างสวยเอาตัวเองเป็นอิฐก้อนแรกในการก่อสร้างข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำแห่งความกลัวแล้วเมื่อนึกถึงพวกเธอเราก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปในแต่ละวันที่มันผ่านไปเวลานั้นเราทำอะไรมากเพียงพอแล้วหรือยังจงให้กำลังใจตัวเองและก็อย่างที่ปู่แอดจนตอว่าแต่ละวันขอให้ตั้งเป้าต่ำที่สุดว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของสลิ่มให้ได้สักวันละหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ใช้ความพยายามเพราะการเปลี่ยนแปลงความคิดนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงระบอบนี้เปลี่ยนความคิดให้เขาเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วเราทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายมันต้องหารือร่วมกันเป็นคณะใหญ่จะใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงหลีกเลี่ยงไม่หลีกเลี่ยงจะใช้โมเดลของฝรั่งเศสโมเดลของรัสเซียหรือโมเดลอื่นๆก็ต้องมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ดูเหมือนพูด
พยายามใส่อารมณ์น้อยที่สุดเพราะจากที่พูดไปเมื่อวันก่อนมีคนเขียนมาบอกว่าหลังจากฟังปู่แอดพูดเล่าแล้วเศร้าน้ำตามันไหลออกมาเองบางคนถึงบอกร้องให้ไม่หยุดทำให้ปู่แอดไม่อยากจะให้พวกเราเศร้าจนเกินไปแต่ความจริงประเทศนี้มันเศร้ายิ่งกว่าเศร้าเมื่อเห็นสภาพที่มันเป็นจริงๆแต่นั่นแหละเศร้าอย่างไรก็คือข้อเท็จจริงคือความจริงที่สำคัญต้องแปรเปลี่ยนความเศร้าความคับแค้นเหล่านี้ให้เป็นพลังผลักดันให้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือระบอบหรือโครงสร้างที่มันแสนอัปลักษณ์นี้เพื่อไม่ให้ลูกหลานเหลนโหลนในอนาคตต้องมารับชะตากรรมเยี่ยงนี้อีกต่อไปปู่แอดจนตอขอบอกไว้ว่าแต่ละครั้งแต่ละวันที่นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่พวกเราถูกฆ่ากลางเมืองถูกลากออกไปข่มขืนจุดไฟเผาหรือพฤษภา2553 10เมษา2553ที่บรรดาเพื่อนๆคนเสื้อแดงถูกลุมฆ่ากลางเมืองทั้งหลายทุกครั้งภายใต้เจ้าหน้าที่ที่เรียกตัวเองว่าทหารตำรวจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือความจริงที่มันแสนโหดร้ายว่าทหารตำรวจเหล่านี้ทำกับประชาชนขนาดนี้ได้อย่างไรและหากเรามองย้อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดจนมาถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าประชาชนเป็นฝ่ายถูกกระทำครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นความเศร้าความเจ็บปวดความสิ้นหวังต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ลุกขึ้นยืนยันยืนหยัดที่จะมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นให้มีชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ให้ได้เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตสืบไปวันนี้พูดมามากแล้วสุดท้ายขอทุกคนร่วมกำลังส่งกำลังใจให้บุ้งและใบปอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปให้ได้ให้พวกเธอมีพลังใจที่เข้มแข็งและปลอดภัยและได้รับอิสรภาพในที่สุดวันนี้ปู่แอดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันYeah.
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ